นี่เป็นการจำลองมือถือบนเดสก์ท็อปนะครับขนาดจอจะเล็กลงนะครับเหมือนเป็นหน้าจอมือถือจะเห็นได้ว่าผมมีระยะที่เซตไว้ตรงนี้ในหน้าจอปกติคือ20ประมาณ20 px นะครับพิกเซลแต่พอมาเจอในหน้าที่เป็นในลักษณะของการอ่านมือถือมันจะ ใส่20พิกเซลเหมือนกันนะครับมันก็เลยไม่เหมาะนะครับวิธีการนี้เลยไม่เหมาะนะครับกับกับการเขียนเว็บสำหรับอ่านบนมือถือหรือเป็นลักษณะ responsive นะครับคือมันเป็นการระบบการตอบโต้ขนาดอัตโนมัตินะครับซึ่งโดยปกติมันไม่ควรจะเป็นลักษณะขนาด แบบนี้นะครับมันอาจจะดูไม่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะแนะนำอีคลิปหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบทความอีกอันหนึ่งที่ผมพยายามจะปรับแก้นะครับแต่ระยะตรงนี้นะครับระยะช่องไฟตรงนี้ผมตั้งไว้อยู่ประมาณไม่ถึง10พิกเซลนะครับแล้วก็ระยะตรงนี้มันก็ยังมีขนาด20 พิกเซลอยู่1 0ถึง20พิกเซลอยู่จริงๆคือมันยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับที่เหมาะสมจริงๆในลักษณะของขนาดประเภทแบบงาน r e s ponsive นะครับมันควรจะคือมันควรจะอ่านทุกมือถือหรือแท็บเ็ตหรือว่าเดสก์ท็อปมันควรจะอ่านเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราควรจะกำหนด ตรงนี้เป็นเปอร์เซนต์นะครับเช่นช่องว่างช่องไฟระหว่างช่วงนี้นะครับเราอาจจะกําหนดเป็นเปอร์เซนต์เช่นหรหรืออาจจะกําหนดช่วงนี้เป็นเปอร์เซนต์เช่น3%อะไรเงี้ยครับมันจะออกมาระยะทางะออระยะห่างจะออกมาสวยงามนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่เดี๋ยวผมจะพยายามจะปรับแก้อยู่นี้ในส่วนของ ในส่วนของตัววิดีโอนะครับวิดีโอก็ต้องใส่ลักษณะของโค้ดลงไปนะครับโค้ดเทมเพลตลงไปมันถึงจะปรับขนาดให้อัตโนมัตินะครับทีนี้ผมมีโค้ดซ้อนอยู่ไม่แน่ใจว่าโค้ดเทมเพลตธรรมดาที่เป็นลักษณะ Responsive ของวิดีโอ YouTube นี่มันจะรองรับพวก ส่วนประกอบจะว่าจะคลิปอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะครับก็เอามานำเสนอให้ดูนะครับว่าผมจะลองตกแต่งเว็บของผมอย่างไรนะครับบน LNW Shop นะครับขอบคุณครับ